สวัสดีค่ะสวัสดีทักทายกันชาวฟ้าสายบาสิริวันทั่วประเทศไทยเราเจอกันที่ 102.5 ในกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลแล้วก็อีกหลายๆจังหวัดทั่วประเทศที่เป็นสถานีของเครือกองทัพอากาศเนาะในขณะเดียวกันเราก็ทักทายกันในยุคดิจิตอลใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นYouTube Facebookเราก็จะเจอทักทายกัน TikTok Instagram Twitter เรามีหมดเลยค่ะเพราะฉะนั้นช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ขอบคุณทุกกำลังใจที่กดมาเรียบร้อยแล้วเพราะคุณจะได้ไม่พลาดหัวข้อสำคัญสำคัญที่เราสื่อสารออกไปเป็นที่รู้กันดีแล้วว่ารายการฟ้าสายบายสิริวันจะพูดถึงข่าวความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจสักไม่กี่นาทีเนาะแล้วก็จะเจอกับกูรูของเราแต่ถ้าใครดูทางโซเชียลมีเดียจะเห็นหน้าเห็นตาผู้ชายหน้าตาดีๆ2ท่านอยู่ในระบบกับปุ้มสิริวัณนพรัตน์เรียบร้อยแล้วค่ะแต่ก่อนจะไปทักทาย2ท่านขออนุญาตย่อโลกย่อข่าวให้เราได้เข้าใจกันนิดนึงว่าสถานการณ์ตอนนี้ปฏิเสธไม่ได้จริงๆคำว่าอัตราเงินเฟ้อนี่ไม่ต้องพูดถึงละเลยไปถึงคำว่าเศรษฐกิจถดถอยมีการตั้งข้อสังเกตของอดีตอะไรนะผู้นำของอังกฤษโทนี่แบลร์ออกมาบอกว่าวันนี้โลกกำลังจะหมุนมาทางตะวันออกตะวันตกกำลังจะหมดเวลาของความรุ่งเรืองอันนั้นเป็นจุดน่าสนใจมีบทความตรงนี้อยู่ไปหาอ่านเพิ่มเติมนะคะแต่ที่น่าสนใจกว่านั้นก็คือว่าเราคงได้ยินข่าวเมื่อวานนี้ที่เราพูดกันไปแล้วว่าไบเดนมาตะวันออกกลางเนี่ยดูจะเหมือนจะไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ตั้งใจไว้เท่าไหร่นักแต่อีกมุมหนึ่งที่น่าสนใจกว่านั้นรัสเซียปูตินก็จะเดินทางไปเยือนอิหร่านแล้วก่อนหน้าเราได้ยินข่าวมาตลอดว่ากลุ่มบริกส์หรือว่ากลุ่มเศรษฐกิจใหม่ที่จับมือกันอย่างเหนียวแน่นที่มีรัสเซียกับจีนเป็นผู้นำเนี่ยก็จะมีอิหร่านเข้าร่วมเป็นสมาชิกด้วยและถ้าจำกันให้ได้ทั้งหมดเนี่ยจะพบว่าคำว่าแซงชั่นหรือกีดกันทางการค้าอิหร่านโดนจากสหรัฐมานานมามากพอสมควรนะคะจุดพลิกเกมหรือเปล่าหลายๆคนบอกว่าตะวันออกกลางกำลังจะกลายเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญในการชี้อำนาจของมหาอำนาจใหม่อีกนอกจากเอเชียอาเซียนที่เราพูดกันถึงตลอดเวลาก็ต้องติดตามกันต่อไปเพราะว่าโลกนี้ไม่เคยหยุดนิ่งและหมุนอยู่ตลอดเวลาในขณะที่โลกหมุนอยู่ตลอดเวลาค่าเงินบาทไทยยังอยู่ในเกณฑ์อ่อนนะคะยัง36ใกล้37อยู่ถึงแม้ตอนนี้ราคาทองคำราคาน้ำมันจะมีการดีดตัวสูงขึ้นเพราะว่าทันทีที่ไบเดนคุยแล้วเพิ่มกำลังการผลิตจากซาอุกลุ่ม OPEC Plus ไม่ได้เนี่ยราคาน้ำมันก็ดีดกลับใกล้แตะ100ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเมื่อวานทันทีเลยค่ะแต่ล่าสุดเท่าไหร่ยังไม่ได้เช็คเพราะตอนนี้ถ้าเช็คราคาน้ำมันไทยคนไทยยิ้มเลยลดลงอีกแล้ว 40-50 สตางค์ใช่ไหมคะหลังจากลดที่สัปดาห์ที่แล้วไปหลายบาทพอสมควรพอพูดถึงเรื่องลดราคาเรื่องนี้ไม่พูดไม่ได้ราคาน้ำมันปลาล์มที่เราใช้ประกอบทำอาหารกันเนี่ยตอนที่ขึ้นตอนนั้นถ้าจำกันได้อินโดนีเซียเป็นประเทศหนึ่งที่ทำให้การเกิดการขึ้นราคาอย่างรุนแรงเพราะประกาศหยุดส่งน้ำมันปลาล์มออกนอกประเทศเพราะต้องการตึงราคาให้คนในประเทศเนี่ยได้ใช้ของหรือค่าครองชีพที่ไม่รุนแรงจนเกินไปปรากฏทำไปทำมาตอนนี้น้ำมันล้นสต็อกในประเทศเขาเลยประกาศมาเป็นสัปดาห์แล้วให้แบบว่าให้เร่งกระจายส่งน้ำมันออกได้แต่ปรากฏว่ากลไกตรงนี้ค่ะไม่ขยื่นเท่าไหร่ล่าสุดรัฐบาลอินโดนีเซียเลยประกาศเลยยกเลิกการเก็บภาษีส่งออกน้ำมันปาล์มจนถึงเดือนสิงหาคมนั่นเองเป็นโอกาสทองของหลายๆประเทศประเทศไทยกระทรวงพาณิชย์ก็เริ่มทยอยประกาศว่าเอาล่ะเดี๋ยวราคาน้ำมันปาล์มจะลดนะจะลดนะต้องรอดูค่ะว่าลดแล้วลดได้เท่าใจที่ราคาต่างประเทศเขาลดลงแล้วเขาปล่อยของออกมาหรือเปล่าแต่มีอีกมุมนึงค่ะเซเลนสกี้ก็มีการปลดมีการอะไรนะจับได้ว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงตัวเองเนี่ยทั้งอัยการสูงสุดทั้งเรื่องความมั่นคงทำงานช่วยเหลือรัสเซียปลดเลย2คนเป็นข่าวดังเมื่อวานนี้ถ้าใครติดตามข่าวการรบยังมีอยู่นะคะอาวุธที่สำคัญร้ายแรงทางรัสเซียก็มีออกข่าวว่าอะไรนะสามารถถล่มอาวุธขีปนาวุธที่ยิงได้หลายลำกล้องเนี่ยไปเรียบร้อยแล้วของรัสเซียของยูเครนแต่อีกมุมหนึ่งก็มีการหารือกันเรื่องการทยอยส่งอาหารธัญพืชออกจากยูเครนออกมานอกประเทศเพราะว่าเราได้ยินกันอยู่ตลอดว่ายูเครนเป็นตะกร้าขนมปังยุโรปหนักค่ะหนักทั้งคลื่นความร้อนที่เขาบอกว่าสเปนนี่49องศาฝรั่งเศสอังกฤษไม่ต้องพูดถึงเราเห็นภาพข่าวคนในลอนดอนนะคะเมืองหลวงของอังกฤษเลยหรือว่าฝรั่งเศสก็ตามเนี่ยโอ้ภาพข่าวชายหาดเรียกว่าเตียงนอนผ้าใบเนาะกลางเต็มลมนี่เต็มอัดแน่นเพราะว่าอุณหภูมิแตะ40องศาเขาบอกว่าตอนนี้ยุโรปกำลังหนักถึงยังไม่ถึงฤดูหนาวอันยาวนานของการขาดแคลนก๊าซหรือพลังงานจากทางฝั่งรัสเซียที่หยุดซ่อมท่อ Nord Stream 2แล้ววันนี้เนี่ยจะมาดูกันว่าเปิดหรือไม่เปิด
ซึ่งเยอรมันเองก็เตรียมหลายวิธีการเหมือนกันไปประเทศใหม่ๆผู้นำเขาไปเยือนไปคุยมีประเทศอะไรบ้างเดี๋ยวมีเวลาจะเล่าสู่กันฟังแต่ตอนนี้ขอทักทาย2ท่านทั้งดร.พิภพอุดรและคุณเสกสรรมิสเตอร์เดอะเวิลด์ของเราอยู่ในระบบเรียบร้อยแล้วทั้ง2ท่านสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีท่านอาจารย์พิภพสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับโฮล่าดร.พิภพทักทายผู้ฟังเราหน่อยมี FC อาจารย์มาทักทายอยู่ตลอดเวลาเลยครับขอบคุณครับพี่ปุ้มสวัสดีคุณพี่ปุ้มสวัสดีคุณเสกสรรและก็ท่านผู้ชมผู้ฟังในทุกๆแพลตฟอร์มครับดีใจที่ได้มาพบกันอีกครั้งวันนี้ครับเราจะพยายามทำให้สิ่งที่เราบอกไปเนี่ยอย่างน้อยๆคุณจะเห็นฟ้าใสๆในการพอมีความรู้การแก้ปัญหาก็จะง่ายขึ้นวันนี้หัวข้อที่เราตั้งลาตินอเมริกากับการศึกษาทั่วโลกอีกท่านมาจากการทำงานในมุมที่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอีกท่านเป็นรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อาจารย์มีจ็อบเยอะด้วยนะคะทราบมาว่าหมดจากรายการเราพรุ่งนี้ท่านก็ต้องเดินทางอีกแล้วเพราะประเทศไทยนับถอยหลังกับการประชุมเอเปกมีการประชุมกลุ่มย่อยกลุ่มภาคีต่างๆดร.พิภพจะเดินทางไปทำหัวข้อประชุมเรื่องอะไรของเอเปกนะคะผมไปประชุมภูเก็ตที่ของเอเปกเนี่ยนะครับเป็นงานที่เราเป็นเจ้าภาพแล้วก็จัดเป็นAcademic Conferenceก็จะครอบคลุมหลากหลายเรื่องนะที่เป็นความร่วมมือทางด้านเอเปกเป็นการนำเสนอผลงานวิจัยจากบรรดานักวิชาการจากทั่วโลกนะครับที่เข้ามาแล้วก็เซสชั่นที่ผมรับผิดชอบเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของเทรดอินเวสเมนต์ในภาคพื้นของเราครับน่าสนใจนะเทรดอินเวสเมนต์ก็คือการค้าการลงทุนเพราะเราก็บอกอยู่แล้วว่าหัวใจหลักของเอเปกคือทำเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการค้าการลงทุนการเมืองวางไว้ข้างนอกก็ต้องรอลุ้นกันว่าผู้นำประเทศต่างๆจะวางไว้ข้างนอกอย่างที่เป็นคอนเซ็ปต์ไหมแต่ต้องถามคุณเสกสรรต่อหัวข้อที่คุณเสกสรรบอกว่าจะคุยให้ฟังเนี่ยคราวที่แล้วพาไปมีความหวังที่แอฟริกาวันนี้ภัยลาตินอเมริกาเกิดอะไรขึ้นที่ลาตินอเมริกาครับหรือมีอะไรน่าสนใจกันนั้นก่อนที่จะไปวิสิตลาตินอเมริกาเพราะคุณเสกสรรเป็นคนหนึ่งที่มีความรู้ความชำนาญเรื่องเกาหลีใต้ซึ่งตอนนี้ก็พูดกันเยอะเหลือเกินครับขอบคุณพี่ปุ้มครับดีใจกลับมาได้พบกันอีกครั้งวันนี้นะครับผมวันนี้เราจะเดินทางไกลกันนิดนึงครับท่านผู้ฟังครับเราจะไปลาตินอเมริกานะครับแต่ว่าเราจะเหมือนไปจริงๆเลยนะฮะคือเราจะแวะไปลงเครื่องที่อินชอนก่อนนะครับพี่ปุ้มสักหนึ่งต่อนะครับไปดูว่าตอนนี้เนี่ยเกาหลีกำลังคุกรุ่นอีกครั้งนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยรัฐมนตรีคลังเจเน็ตเยเลนของสหรัฐเนี่ยมีแผนที่จะเดินทางเรียกว่าเป็นขาสุดท้ายนะครับของอินโดแปซิฟิกไปแวะที่เกาหลีใต้นะครับเดี๋ยวจะกันวันนี้พรุ่งนี้นะครับเจเน็ตเยเลนเนี่ยต้องบอกเลยว่าประวัติเธอก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าเธอก็เป็นรัฐมนตรีสตรีท่านแรกนะครับของเรื่องการคลังแล้วผมก็ไม่เคยเห็นนะครับรัฐมนตรีคลังจะมาให้ความเห็นเรื่องเกาหลีเหนือนะครับในการเดินทางเยือนเกาหลีใต้นะครับนี่น่าจะเป็นครั้งแรกนะครับต้องบอกเลยว่าเป้าเกาหลีเหนือเนี่ยเป็นเป้าหลอกแต่เป้าจริงเนี่ยต้องการจะโจมตีรัสเซียนะครับเพราะว่าที่จะไปครั้งนี้เนี่ยเขาขอ2เรื่องหลักๆครับพี่ปุ้มเรื่องแรกคือเรื่องของแซงชั่นนะครับตรงนี้คือต้องการจะโชว์ให้เห็นว่าสหรัฐนี่ยังมีอำนาจนะฉันยังมีเพื่อนอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเธอนอกลู่นอกทางแบบรัสเซียที่ทำกับยูเครนนะครับหรือเกาหลีเหนือที่บอกว่าตอนนี้จะยิงขีปนาวุธจะพัฒนานิวเคลียร์เธอจะต้องเจอบทลงโทษจากฉันซึ่งฉันเป็นตำรวจโลกนะครับในขณะที่เกาหลีใต้ก็ยินดีปรีเปรมเลยว่านี่แหละฉันกำลังจะได้ผลประโยชน์คือด้านนึงเขามองเรื่องความมั่นคงด้านนึงเขามองเรื่องเศรษฐกิจกำหนดการนึงที่น่าสนใจครับพี่ปุ้มที่เล่นจะไปเยือนคือScience Parkอุทยานวิทยาศาสตร์ของ LG นะครับตรงนี้ผมเคยไปดูนะฮะจุดนี้สำคัญมากเพราะว่านี่คือจุดที่ต้องบอกว่ามีเทคโนโลยีด้าน EV ที่ทันสมัยที่สุดของเกาหลีใต้นะครับและนี่คือสิ่งที่สหรัฐบอกว่าจะต้องเป็นเทคโนโลยีอนาคตเพราะตอนนี้ EV ใครก็พูดถึง EV จีนใช่ไหมครับเพราะว่ามันถูกแล้วมันก็ดีพอที่จะใช้ได้จริงด้วยแต่สหรัฐเนี่ยต้องการจะแข่งกับจีนในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเขาเล็งเกาหลีใต้เอาไว้นี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมต้องเป็นเกาหลีใต้ไม่ใช่ญี่ปุ่นนะครับเพราะว่าเกาหลีใต้มีของพวกนี้อยู่นะครับแล้วเขาก็ชัดเจนมากประธานาธิบดีท่านปัจจุบันเนี่ยบอกเลยว่าทุนใหญ่ทั้งหลายจะต้องย้ายฐานไปอเมริกาให้หมดนะครับออกจากจีนออกจากรัสเซียและจะต้องไปอยู่ในอเมริกาอันนี้ก็ตอบโจทย์สองฝ่ายพอดีแต่ทีนี้เนี่ยไอ้วิธีการของเยเลนเนี่ยนะครับที่ก่อนจะไปเนี่ยก็ไปพูดถึงเกาหลีเหนือเนี่ยมันกลายเป็นให้ผลร้ายไปเพราะว่าเกาหลีเหนือตอนนี้ซึ่งรู้สึกว่าตัวเองไม่ปลอดภัยอยู่แล้วเนี่ยเห็นบทเรียนจากอิรักอิหร่านลิเบียยูเครนสะท้อนกลับมามองที่ตัวเองว่าวันหนึ่งตัวเองจะโดนแบบนี้ไหมยิ่งเป็นเหตุผลให้เขาต้องโกนิวเคลียร์ครับต้องทำนิวเคลียร์ให้สำเร็จเร็วที่สุด
เพราะนี่คือสิ่งเดียวที่จะปกป้องเขาจากการคุกคามและรุกรานของมหาอำนาจได้แม้ว่าจีนอาจจะรู้สึกว่าเอาอีกแล้วเกาหลีเหนือจะทำอีกแล้วแต่จีนก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะทางนึงเขารู้ว่าเกาหลีเหนือจะไม่โจมตีจีนแน่นอนอันนี้นะครับคือสิ่งที่กำลังจะคุกรุ่นนะนี่ผมแวะเปลี่ยนเครื่องแป๊บหนึ่งนะฮะเลยเห็นว่าโอ้โหฟ้าเริ่มขุ่นเริ่มมัวนะก่อนที่เราจะไปหาฟ้าใสกันที่ละตินอเมริกานะครับพี่ปุ้มแหมทิ้งไว้อย่างนี้ดร.พิภพขาพอได้ฟังแบบนี้เราเห็นมิติหนึ่งเนื้อเกาหลีเนื้อเกาหลีใต้รู้แล้วเขาแยกประเทศกันมานานพอสมควรตอนอดีตผู้นำคนที่แล้วก็มีความหวังว่าเขาพยายามจะรวมกันกลับเข้ามาแต่ตอนนี้น่าจะยากแล้วแล้วชอบที่คุณเสกสรรแต่ให้เราเห็นภาพชัดขึ้นว่ามันเป็นเรื่องความกังวลเยเลนที่มาเนี่ยน้ำตีครั้งของเขาซึ่งเป็นอดีตผู้ว่าธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยนะคะก็มีหลายมิติมีความรู้เยอะเพราะที่สหรัฐเองก็พุ่งจะในนะวันสองวันนี้จะรู้แล้วว่าธนาคารกลางเขาจะขึ้นดอกเบี้ยอีกเท่าไหร่แต่เกาหลีใต้แล้วน้ำตีครั้งเขาก็ฉลาดที่จะพูดว่าเขาไม่สนใจถึงดอกเบี้ยจะขึ้นเนี่ยเขาก็ไม่กลัวเงินต่างประเทศไหลออกก็สหรัฐนี่ก็เป็นเจ้าของเงินทุนใหญ่เหมือนกันใช่ไหมคะถ้าเขามาเองขนาดนี้เดี๋ยวเงินก็คงจะมาแหละในมุมนั้นนะแต่อีกมุมที่น่าสนใจกว่าความร่วมมือของเกาหลีใต้กับไทยก็มีไม่น้อยในมุมการศึกษาไทยเองเรานี่เป็นผู้นำหรือผู้ตามสหรัฐยังไงคะดร.พิภพและตัวที่เกาหลีใต้จริงๆแล้วต้องเรียนว่าเดิมเนี่ยเกาหลีใต้เนี่ยก็ห่างจากเราทั้งในด้านเศรษฐกิจในด้านพัฒนาการทางสังคมนะครับแต่ว่าเกาหลีใต้เนี่ยใช้เวลาสั้นมากในการที่จะกระโดดขึ้นมาแล้วก็มีมหาวิทยาลัยเนี่ยที่ติดอันดับท็อปของโลกเนี่ยจำนวนไม่น้อยโมเดลที่น่าสนใจในเกาหลีเนี่ยก็คือความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับภาคอุตสาหกรรมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางมหาวิทยาลัยเนี่ยถูกตั้งขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์อุตสาหกรรมโดยเฉพาะอย่างเช่นมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งเนี่ยเขาเรียกโปฮังเทคโนโลยีนะครับซึ่งก็เป็นมหาวิทยาลัยที่ร่วมมือกับบริษัทใหญ่ทางด้านอุตสาหกรรมเหล็กแล้วสิ่งที่ใช้เป็นการเรียนการสอนหลักในมหาวิทยาลัยเนี่ยก็คือเพื่อตอบโจทย์อุตสาหกรรมทำยังไงจะจัดการกับสนิมทำไงจะเพิ่มมูลค่าเหล็กทำไงจะทำให้สิ่งประดิษฐ์ต่างๆที่มาจากเหล็กเนี่ยมีความเบาทนทานแล้วก็ใช้ได้ดีเพราะเนี่ยการศึกษาทั้งหมดเนี่ยเป็นไปในลักษณะของการแอพพลายเพื่อตอบโจทย์ของอุตสาหกรรมแล้วมันก็ทำให้อุตสาหกรรมทางด้านเหล็กซึ่งเป็นอุตสาหกรรมพื้นฐานของบรรดารถยนต์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆในเกาหลีเนี่ยมันเติบโตขึ้นมาอย่างมากครับเพราะฉะนั้นโมเดลสำคัญมากที่เกาหลีทำก็คือการสร้างความร่วมมือระหว่างภาคการศึกษากับภาคอุตสาหกรรมแล้วก็เลยทำให้มันไปดันตัวอุตสาหกรรมทั้งหมดเนี่ยให้เติบโตขึ้นนะครับซึ่งอันเนี้ยเขาทำได้ค่อนข้างดีบ้านเราพยายามจะขยับเรื่องพวกนี้แต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยยังมุ่งไปที่แค่ว่าให้คนจากภาคอุตสาหกรรมเนี่ยเข้ามาให้ความรู้กับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยไม่ได้เอาโจทย์ของอุตสาหกรรมเป็นตัวตั้งแล้วทำให้การศึกษาเนี่ยมันบูรณาการหลายศาสตร์เพื่อไปตอบโจทย์นั้นๆอันเนี้ยก็เป็นเรื่องใหญ่ที่การศึกษาไทยจะต้องปรับแล้วก็มุ่งไปในทิศทางที่ว่านี้ครับโอ้น่าสนใจจริงๆว้าวเลยใช่ไหมคะคุณผู้ฟังชาวฟ้าสายใบสิริวัลนี่ค่ะเราก็เลยถึงเป็นมิติใหม่ไงคะเราจะหาฟ้าใสๆให้ได้ทั้งวงการศึกษาทั้งวงการระหว่างประเทศถ้ามาเชื่อมต่อจิ๊กซอกันได้เราเชื่อว่าเราน่าจะเจออะไรดีๆได้ย้อนกลับมาที่คุณเสกสรรพี่ปุ้มขออนุญาตถามแทนผู้ฟังที่กำลังฟังอยู่เลยคุณบอกว่าอันนี้ EV กำลังเป็นหัวใจที่สหรัฐเตรียมจะใช้เกาหลีใต้เป็นฐานการผลิตแล้วเกาหลีใต้เองก็ย้ายบริษัทใหญ่ๆไปอยู่ในอะไรนะสหรัฐเยอะพอสมควรถ้าติดตามข่าวแต่รถไฟฟ้าจีนนี่น่ากลัวจริงๆเพราะว่ายี่ห้อ BYD ตอนนี้แซง Tesla ของ Elon Musk ไปเรียบร้อยแล้วเพราะ Elon Musk เจอแบบปัญหาต้องอะไรนะเรียกรถคืนส่วน Elon Musk เองก็กำลังจะมีกรณีฟ้องกับ Twitter จะฟ้องกันยังไงไม่รู้แหละก็ปล่อยเขาต่อไปย้อนกลับมาฟ้าใสที่ลาตินอเมริกามีอะไรน่าสนใจตรงนั้นเหรอคะครับผมเดี๋ยวก่อนจะแวะไปนิดนึงนะครับพี่ปุ้มขอแวะสหรัฐนิดนึงเพราะว่าเนี่ยจะเป็นทางผ่านเหมือนกันนะครับเพราะว่าจะไปเม็กซิโกลงไปเนี่ยจะต้องแวะสหรัฐนะฮะอันนี้ก็เป็นวิธีที่เขาใช้เรียกว่ารักษาพื้นที่เขตอิทธิพลของเขานะครับจะแวะเธอจะบินไปพื้นที่ของฉันจะต้องผ่านฉันก่อนนะครับหลายครั้งที่เราบินไปเนี่ยใช้เวลาวันครึ่งถึง2วันนะฮะอาจจะต้องแวะลอสแองเจลิสบ้างฮูสตันบ้างนะครับซานฟรานบ้างแล้วแต่นะครับว่าไปประเทศอะไรนะครับทีนี้เนี่ยตอนนี้สหรัฐเนี่ยจริงๆอีกเรื่องนึงที่จะเล่นเขาอยากจะไปคุยเนี่ยก็คือเรื่องเงินเฟ้อใช่ไหมครับเพราะตอนนี้เนี่ยทุกคนต่างมุ่งสู่การเลือกตั้งกลางเทอมนะครับพี่ปุ้มพฤศจิกายนเนี่ยไม่ได้มีแค่อีเวนต์ดีๆในภูมิภาคของเราไม่ว่าจะเป็น G20 เอเปคอาเซียนนะครับแต่ว่าสหรัฐจะมีเลือกตั้งกลางเทอมในวันที่4พฤศจิกายน
นะครับอันนี้แหละคือสิ่งที่ทั้งไบเดนทั้งเยลเลนบิงเคนทุกคนต่างต้องวิ่งออกมาทำงานเพื่อจะได้เห็นว่าเฮ้ยฉันกำลังสร้างงานสร้างความสำเร็จให้ประเทศนะเพื่อมุ่งไปสู่การเป็นวัดผลสำเร็จตรงนั้นนะอันนี้คือจุดสำคัญมากสมัยคุณทรัมป์เนี่ยคุณทรัมป์แกใช้ตรงเนี้ยประชุมซัมมิตเหนือใต้เนี่ยนะครับเป็นจุดที่ไปโชว์แล้วแกก็ได้รับการเลือกตั้งถล่มทลายในช่วงมิดเทอมอิเล็กชันนะฮะอันนี้ก็คือวิธีหนึ่งที่สหรัฐจะทำแต่ว่าอย่างที่พี่ปุ้มบอกครับผมบอกเลยว่าสหรัฐในยุคไบเดนเนี่ยยังไม่มีนโยบายต่างประเทศที่ประสบความสำเร็จเลยนะครับตั้งแต่เริ่มต้นขึ้นมาเจออัฟกานิสถานแล้วเนี่ยอันนั้นคือถือว่าเป็นความผิดพลาดแรกที่ยิ่งใหญ่มากถ้าว่าไอ้ทำมา20ปีนี่ไม่มีประโยชน์เลยเอาการที่สารกลับไปสู่ความวุ่นวายเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ล่าสุดที่ไปเยือนตะวันออกกลางมกุฎราชกุมารก็หมักเข้าให้นะฮะไปเทศนาเขาไปสั่งสอนเขาก็ถามกลับอ้าวแล้วตัวท่านล่ะเป็นอย่างไรนะฮะตัวท่านเองก็มีประวัติที่ด่างพร้อยโอ้โหนี่ก็เป็นวลีที่แซนเดอร์สหยิบมาขยี้ต่อนะครับว่าอ้าวไบเดนทำอย่างนี้ได้ยังไงนะครับจริงๆไม่ควรไปแต่แรกโอ้โหวุ่นวายเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยโทษทีนะฮะสัญญาณขาลงของไบเดนเนี่ยมันเริ่มชัดเจนขึ้นทุกวันเลยปุ๊บ